เนื่องด้วยเราเป็นแฟนกันมาตั้งนานแล้วจริงๆแล้วไม่อยากเล่าบอกใครเรื่องนี้เกิดขึ้นปีกว่าแล้วล่ะเธอเป็นคนรักของเราเราเลยก็อยากจะบอกเราได้กระโหลกของผีมาไปทำบุญที่วัดเมื่อช่วงนั้นแล้วเกจิท่านก็ให้มาแต่พอไปอีกวันหนึ่งเขาก็กุฏิเดิมแต่เป็นพระอีกรูปหนึ่งเขาว่าไม่เคยมีพระแก่ๆรูปนั้นจากผู้สร้างหนังสั้นเห็นว่าถ้าเกี่ยวกับกระดูกกระโหลกเนี่ยจะเกี่ยวกับมหานิยมแล้วก็อาจจะมีคงกระพันเข้ามาด้วย